านีมีใจค่ะวันนี้นะคะเราก็อยากจะมาแชร์ในเรื่องของการมีความสุขและความสนุกในการทำงานนะคะพ่อแม่เป็นครูบนดอยค่ะตอนที่มานียังเป็นเด็กนะคะโตมากับธรรมชาติโตมากับชนบทของเมืองเชียงใหม่คือเราเป็นคนที่สนใจภาพถ่ายอยู่แล้วพอมามีกล้องตัวแรกอ่ะมันเป็นของเล่นราคาแพงที่เรารักมากๆความสุขของเราก็คือการได้ถ่ายรูปเพื่อนๆหรือการได้ถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆเวลาแบบไปโรงเรียนจนถึงเรียนมหาวิทยาลัยเราก็ยังทำสิ่งนี้ซ้ำๆซ้ำๆอยู่เราไม่ได้เรียนถ่ายรูปมาเนาะสิ่งที่เราเรียนรู้อ่ะเราก็จะเรียนรู้จากการไปแอบอ่านหนังสือในห้องสมุดซื้อหนังสือมาแล้วอ่านจริงจังเหมือนอ่านหนังสือเรียนค่ะไฮไลท์แบบเขียนเลคเชอร์มาว่าแบบทฤษฎีต่างๆของการทำงานด้วยกล้องถ่ายรูปมันเป็นยังไงมันก็เลยทำให้เราต้องฝึกฝนตรงนี้อย่างหนักเราเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือตรงนี้ค่ะที่มันสามารถถ่ายทอดมุมมองของเราถ่ายทอดตัวตนของเราออกมาผ่านภาพถ่ายได้แล้วภาพถ่ายตรงนั้นน่ะมันก็สามารถสื่อสารกับคนอื่นๆได้ค่ะคำจำกัดความของการถ่ายรูปพอร์เทรตก็คือการมีชีวิตค่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงในปัจจุบันแล้วอ่ะแต่มันยังมีชีวิตอยู่ในภาพถ่ายนั้นๆนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราหลงไหลในเสน่ห์ของตรงนี้ค่ะการถ่ายรูปคนเราสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ดีอ่ะเราชอบแววตาที่มันมองออกมาผ่านภาพถ่ายอ่ะถ้าสมมติว่าเราอ่ะสามารถถ่ายเขาออกมาแล้วเป็นตัวตนของเขาได้แล้วเขาภูมิใจที่ได้เห็นตัวเองในรูปถ่ายของเรามันก็คือความฟินความฟินในแบบของเราแล้วเอ๊ะต้องเปิดผมขวางนิดเดียวเออแล้วเทหัวลงอย่างนั้นเสียดหนา1 2 3เออๆอย่างนี้อย่างนี้สวยกว่าเราเริ่มจากการทำงานถ่ายรูปแบบฟายอาร์ตมาก่อนตอนที่เราเรียนอาจารย์จะบอกเสมอว่างานถ่ายรูปเนี่ยตอบสนองตัวเองนะนั่นหมายถึงว่าสภาวะการตัดสินใจอ่ะมันขึ้นอยู่กับเราคนเดียวเราพอใจที่จะใช้แบบนี้เราพอใจที่จะใส่เสื้อผ้าแบบนี้เลือกโลเคชั่นแบบนี้งานฟายอาร์ตอ่ะมันคือเราเกือบทั้งหมดแต่ถ้าเป็นงานเชิงคอมเมอร์เชียลอะค่ะการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวแต่ว่ามันเป็นองค์ประกอบอื่นๆของทีมงานองค์ประกอบของแบรนดิ้งองค์ประกอบต่างๆที่จะเอามาผสมผสานกับตัวเราให้ออกมาเป็นงานนั้นๆได้อย่างมีเอกลักษณ์อะค่ะสำหรับใครที่อยากเป็นช่างภาพนะคะวันนี้มานีจะมาแนะนำเคล็ดลับ5ข้อที่ไม่ได้อยู่ในตำราเรียนมาเล่าสู่กันฟังค่ะข้อที่1 นะคะก็คือการสังเกตตัวเองค่ะสังเกตตัวเองในที่นี้ก็คือสังเกตตั้งแต่ผลงานของเราสังเกตความคิดของเราสังเกตความสุขของเราให้ดีว่าตอนนี้เรารู้สึกกับมันยังไงการกลับไปดูรูปเก่าๆแล้ววิเคราะห์ความชอบหรือวิเคราะห์ข้อเสียและพัฒนาตรงนั้นไปเรื่อยๆค่ะมันจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเติบโตขึ้นได้ข้อ2นะคะก็คือการมีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะการที่เราถือกล้องขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันคือจิตวิญญาณของเราเลยที่เราจะต้องนำเสนอสิ่งที่อยู่ตรงหน้าออกมาในรูปแบบของภาพถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้โฟกัสกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าตรงนั้นจริงๆภาพถ่ายมันก็จะฟ้องออกมาเลยว่าคุณไม่ได้แบบมีใจในการแบบถ่ายภาพจริงๆข้อที่3นะคะก็คือทักษะการสื่อสารกับ
มนุษย์มันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเพราะว่าการทำงานตรงนี้เราไม่ได้ทำงานคนเดียวอีกต่อไปแล้วเราต้องทำงานกับทีมงานจำนวนมากการที่เราจะวิเคราะห์ความต้องการของทุกคนออกมาอยู่ในสมองของเราและตัดสินใจว่าจะให้ออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้มันต้องใช้วิธีการสื่อสารค่อนข้างสูงมากๆค่ะสำหรับข้อที่4นะคะที่ทุกคนอยากจะมีเลยก็คือการหาเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะมันก็มาจากตัวตนของเรานะคะแล้วก็พยายามหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอว่าตัวเองสนใจอะไรถนัดอะไรแล้วพัฒนาทักษะตรงนั้นออกมาให้มันดีที่สุดในแบบที่เราจะทำได้สำหรับข้อที่5นะคะเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะว่าการเป็นช่างภาพต้องมีความยืดหยุ่นในตัวเองค่อนข้างสูงเพื่อที่จะหามุมมองต่างๆในแบบที่เราต้องการในแบบที่ลูกค้าต้องการให้ได้รวมไปถึงการนอนก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆถ้าเรานอนไม่ดีงานของเราก็จะออกมาไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะเดินทางมาถึงบทสรุปกันแล้วนะคะเราก็อยากจะบอกทุกคนที่อยากเป็นช่างภาพมืออาชีพนะคะว่าการทำงานตรงนี้ถ้าเราไม่มีความสุขและความสนุกในการทำงานมันก็จะทำงานตรงนี้ได้ไม่นานค่ะและการบาลานซ์ความสุขกับความสนุกเนี้ยมันเป็นสูตรที่เฉพาะตัวที่เราจะต้องตามหามันให้เจอเราอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าคุณเองจะตามหาสูตรที่มันเหมาะกับคุณได้เองค่ะพยายามฝึกฝนให้เยอะๆแล้วก็ขอให้หาตัวเองให้เจอนะคะ